าติดตามความคืบหน้าจากกรณีที่มีแรงงานชาวกัมพูชากว่า 1,000 คนที่ก่อเหตุจลาจลขึ้นนะคะล่าสุดนั้นโรงงานชำแหละไก่ที่ชลบุรีได้เลิกจ้างแรงงานชาวกัมพูชาและแรงงานไทยที่ก่อการจลาจลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือเพื่อมาดำเนินคดีค่ะโดยเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึ้นที่บริษัท GFTP นิชิเรประเทศไทยจำกัดอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีในช่วงเย็นของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์แรงงานไทยและแรงงานกัมพูชาได้ทะเลาะกันจนเกิดเหตุบานปลายจนกระทั่งแรงงานกัมพูชาได้รวมตัวกันคว้างปากก้อนหินใส่แรงงานไทยและทำลายรถสายตรวจของเจ้าหน้าที่เสียหายจำนวน4คันล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงวางกำลังรักษาความสงบในโรงงานและเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตำรวจได้ควบคุมตัว3แรงงานชาวกัมพูชาที่ก่อเหตุมาสอบสวนประกอบด้วยนายเครือวันนะอายุ30ปีนายซัมแวงซัมไมอายุ20ปีและนายมานชานอายุ18ปีโดยแรงงานชาวกัมพูชาที่ร่วมก่อเหตุมีจำนวน15คนเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุที่เหลืออย่างเร่งด่วนและทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในข้อหาการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทำให้การสูญเสียทรัพย์สินทั้งของทางราชการและประชาชนส่วนแรงงานไทยที่ก่อเหตุก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันสำหรับทรัพย์สินที่เสียหายนั้นเจ้าของโรงงานดังกล่าวจะชดใช้ให้ทั้งหมดและทางโรงงานจะเลิกจ้างผู้ก่อเหตุทั้งแรงงานกัมพูชาและไทยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับพนักงานคนอื่นๆต่อไปค่ะ